ครับคุณแม่เป็นพยาบาลโชคดีจริงๆพยาบาลวิชาชีพน้องอายุ3ขวบกินลูกอมเข้าไปทั้งลูกติดคอคุณแม่วิ่งมากระทุ้งด้วยท่าเฮลมิชถูกต้องเลยเข้าด้านหลังใช้กำปั้นกระทุ้งใต้ลิ้นปี่แล้วลูกอมพุ่งออกจากปากเลยปลอดภัยปิดท้ายรายการด้วยภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม่กินทำไมล่ะเลิกกิน